ก็สแลบล็อกนะครับซึ่งดูคอมเมนต์ไปด้วยดูคอมเมนต์ไปด้วยแต่เมื่อกี้ถ่ายแบบคือถ้าโพสคือเปรี้ยวมากเลยแต่ว่าพี่ตุ้นี่ก็จัดเต็มถูกไหมครับจัดเต็มมากแล้ววันนี้มีทั้งหมด9ลุคนะครับเราเพิ่งเสร็จไป3ลุคเนี่ยเราก็แวะไลฟ์ให้แฟนคลับได้เห็นเบื้องหลังการทำงานก่อนมีคนบอกว่าลุคนี้ดีมากเลยครับผมลุคนี้ดีมากลุคนี้เป็นลุคฟิวชั่นใช่ไหมก็คอมโบฟิวชั่นใช่และก็ตอนนี้น้องมิวมีผลงานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้มีซีรีส์ครับผมกำลังถ่ายอยู่ซีซั่น2ครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีซิงเกิลวันนั้นพี่เห็นเหมือนมีออกคอนเสิร์ตเลยสักอย่างมีไปไลฟ์ใช่ไหมเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยวันที่1สิงหาคมนี้ครับผมก็อีกไม่กี่วันแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเป็นซิงเกิลแรกเลยครับแล้วแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างในซิงเกิลใหม่ครับอ๋อซิงเกิลใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวค่อนข้างจะเป็น positive ครับผมเป็น positive ให้กำลังใจเพลงที่เหมือนไอตัวเพลงนี้เนี่ยถูกแต่งขึ้นเพราะว่าผมอยากจะตอบแทนแฟนคลับด้วยที่คอยให้กำลังใจน่ารักมากอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามมาอันนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผลงานล่าสุดเนี่ยได้เห็นแน่ๆเลยคือใน Surroundใช่เลยครับผมจริงๆแล้วเป็นซีรีส์ที่2ซีรีส์แรกเนี่ยเซฟไทยแวร์ไทยกัฟไปแล้วนะแต่ว่าแฟนคลับเรียกร้องน้องมิวก็เลยเป็นซีรีส์ที่2เอามิวมาด้วยนะอันนี้เราจะเห็นกันเลยนะแล้วก็พอจบจากอันนี้ปุ๊บก็จะมีซิงเกิลใหม่ใช่ชื่ออะไรนะซิงเกิลใหม่ซิงเกิลชื่อ Season of You ครับผม Season of You นะครับก็ติดตามกันแล้วก็พอหลังจากซีซั่นจากซิงเกิล Season of You จบก็ซีรีส์ใช่เดี๋ยวซีรีส์จะออนซีซั่น2เลยใช่ครับออนประมาณช่วงควอเตอร์4ของปีนี้ครับวันนั้นกัฟแอบเล่าให้ฟังนิดนึงละซีซั่น2มันรู้สึกว่า7ปีผ่านไปหรือสักอย่างใช่มั้ยลองแง้มให้ฟังว่ามันยากง่ายต่างกับซีซั่น1ยังไงครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็น7ปีหลังจากซีซั่น1ครับผมก็คือตัวละครหลักเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้มีภาระหน้าที่การทำงานแล้วก็เหมือนมันจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้มันสั่นคลอนครับแง้มได้ไหมแง้มได้ไหมยังแง้มไม่มีตัวละครใหม่มาเยอะมากๆครับต้องรอติดตามดูน่าติดตามเรามีคำถามจากแฟนๆไหมน้องมิวมีหลายคนส่งอีโมจิมาหัวใจมากว่าเท่มากเลยครับ brother is handsomeส่งหัวใจยังดีว่า brother is handsome ไม่ดีบอกไม่บอก father นะเขาบอกให้พักผ่อนเยอะๆครับผมให้พักผ่อนเยอะๆนะครับพวกเราไม่เขาเรียกอะไรไม่ทารุณมิวแน่นะครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายรีบถ่ายรีบเสร็จนะครับจริงๆเหลืออีก6ลุคเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราฝากอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กับ Surround IG ครับผมนะครับแล้วก็นอกจากจะ IG แล้วก็มี Surround Facebook Surround Blog นะครับแล้วก็ฝากไทยดีไซเนอร์ด้วยนะครับมีแบรนด์หมูนะครับหมู IG คือmoomoo things มี s นะครับแล้วก็ pain killer atelier นะครับแล้วก็ issue thailand เป็น3ไทยดีไซเนอร์ที่มาร่วมกันทำให้น้องมิวหล่อในอีกสไตล์หนึ่งเนาะชุดวันนี้ที่อย่าง3ชุดที่ผมได้ถ่ายไปเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าปังมากๆครับเท่มากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าอีก6ชุดนี่เป็นยังไงยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะมีกันอีก6ชุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราฝากผลงานแล้วเรียบร้อยหมดแล้วก็เมื่อกี้เราขอบคุณ Swatch ไปแล้วขอบคุณ Classic ไปแล้วนะก็ประมาณนี้เราก็ยังจะคงถ่ายกันอยู่ที่ George Hotel แห่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวให้ฝากผลงานครั้งสุดท้ายแล้วกันอ่ะเผื่อจะมีแฟนๆอยากจะถามถ่ายเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่านไม่ออกจริงๆพี่ต้องใช้แว่นสายตายาวนี่เขาบอกว่าแบรนด์เลิศมากๆนะครับบอกว่าสู้ๆนะพี่มิว OMG ก็จะขอฝากเซอร์ราว IG อีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวรูปเนี่ยบอกเลยว่าจะปังมากๆแน่นอนครับอ๋อนี่เขาดีไซเนอร์เขารีเควสอยากให้โชว์เสื้ออ่านวันนี้เมื่อกี้ใส่ตัวไหนไปบ้างแล้วให้น้องมิวชี้เลยเมื่อกี้ผมใส่ตัวไหนนะนี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ครับผมของเพนคิลเลอร์ครับนี่ตัวนี้เป็นเอาผ้าไทยมาใช้ด้วยเอามาเป็นเลเยอร์แบบหนามากใส่ได้สบายครับผมเป็นผ้าไทยมาใช้นี่ก็เป็นคลาสสิกอันนี้ยังไม่ถ่ายแต่แอบให้ดูก่อนเป็นลายเป็นเสื้อฮาวายของเพนคิลเลอร์นะคนก็จะเห็นกันเยอะตัวนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังนะครับตัวที่มิวอยู่ใส่อยู่นี่ก็โด่งดังมากตัวที่เป็นมัดย้อมนี่ใช่
พี่โมเจ้าของแบรนด์ไปเรียนมัดย้อมด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นคนใส่เยอะมากนะช่วงที่ผ่านมาแบรนด์ต่อมาเอาแบรนด์ที่2ก่อนเพราะว่าดีไซเนอร์เขาสวยนะIchu Thailand นะทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะใช่นะแล้วก็สูตรมีลูกนี้ถ่ายไปแล้วแล้วก็อ่ะนี่เป็นลูกคลาสสิกของ Itchu เดี๋ยวน้องมิวก็ต้องเจอชุดนี้แน่นอนแบรนด์ยังไงเดี๋ยวชุดนี้จะจัดภาพโพสต์ยังไงดีผมรอพี่หมูเลยรอพี่หมูแล้วก็ลุคที่3นะครับแบรนด์ที่3เนี่ยแบรนด์นี้เดี๋ยวเราจะมีการงานคู่ใส่เสื้อ M เหมือน M มิวแอนหมูนะครับเราก็มีงานมัดย้อมเหมือนกันนะใครไม่รู้ว่าแบรนด์ใครก็ดูง่ายๆเลยนี่หน้าเราโผล่มาเลยนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีลูกหล่อๆเป็นแบบอ๊บนี่ก็จะนี่จริงๆเหมือนคนบ้าตัวเองกันนะนี่ในแอบมีหน้าตัวเองอยู่ในไลน์นี้ด้วยนะต้องสังเกตดีๆอ๋อนี่ไงนี่นี่เลยครับผม